ไทเทนยีราฟยำยำยำนี่ก็นมไอเดนไปด้วยเข้าไปเข้าเลยผู้ก่อการร้ายผู้จะคุ้มมากค่ะไหนทำหน้าดุสิHi English Afternoons พามาบุกสวนสัตว์กันสิคะเขาเขียว Open Zoo วันนี้นะคะจะพาลูกมาส่องสัตว์ค่ะแล้วเราก็จะมาทำการส่องสำนวนสำนวนเกี่ยวกับสัตว์อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะแน่นอนมาสวนสัตว์แบบนี้สำหรับเด็กเนี่ยมันคือแบบ Zootopia มากๆมันคือ Zoo บวกกับ Utopia เนี่ยออกไหมคะสถานที่ที่มันแบบ you know imagined place ตื่นตาตื่นใจเนี่ยแบบนี้ตื่นแล้วครับตื่นนอนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้ววันนี้จะเจอสัตว์อะไรให้เราชวน speak สำนวนแรกเลยค่ะสิงโต lion ใช่ไหมคะมีสำนวนหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าเป็น the lion's share ที่หมายถึงส่วนแบ่งอะค่ะ the lion's share คืออะไรอะส่วนแบ่งของสิงโตคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิงโตมันก็นึกถึงความเป็นแบบเจ้าป่านึกออกปะก็คือครอบครองทุกอย่าง the biggest portion of something ใครที่ได้ the lion's share ไปได้ส่วนแบ่งของเจ้าป่าไปเนี่ยรับรองนะคะว่าได้ไปแบบมากคนอื่นแน่นอนนะคะเช่น you could have the lion's share of pizza หรืออาหารอย่างอื่นก็ได้จะเอาชิ้นใหญ่ที่สุดเลยเหรอเหมาใหญ่เลยอันนี้ก็เห็นชัด I do the lion's share of housework นี่เวลาที่เราจะแบบเข้าไปถ้ำสิงโตคือเอาง่ายที่ที่สิงโตอยู่ไปหาจริงๆก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับ lion's den ถ้าสุภาษิตจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ yeah! ซึ่งถ้ำเสือที่ว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่า tiger's den นะคะ tiger's den ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันแต่เขาจะใช้แบบเป็น lion's den เขาใช้สิงโตแทนอะ it is a dangerous place or เป็นที่ที่แบบ threatening อะค่ะ threatening หรือ dangerous placesituation เข้าไปในที่ที่มันแบบว่าอันตรายน่ากลัวน่าเกรงขามแบบนั้นค่ะไหนทำหน้าดุสิ เราจะไปดูเสือกันนะคะ Hey my little tiger You're giving to me the tiger พูดถึงเสือแล้วเนี่ยมีอันนึงชอบมากน่ารักเขาบอกว่าเป็นเหมือนสุภาษิตจีนเขาจะเรียกว่าPaper Tiger ก็คือแปลตรงๆอะค่ะเสือกระดาษเสือเหมือนจะน่ากลัวแต่สุดท้ายยูเป็นแค่กระดาษเท่านั้นเองก็คือแบบว่า less powerful อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะ He always acts like a tough person but actually he is a paper tiger คือดูเหมือนแบบแก่กล้ามากแต่เดี๋ยวเจอของจริงก็อาจจะรู้หรือหมาก็เป็นเสือได้นะคะเสือกระดาษ My dog acts like a paper tigerBut it is scared of cats. นี่จะว่าไปแล้วมีอีกหนึ่งเสือนะคะ leopard ที่หลายคนจะอ่านออกเสียงว่า leopard อ่ะไม่ใช่หรอ no leopard นะคะซึ่ง leopard ก็คือเสือดาวนึกออกว่ามันจะมีแบบลายๆอ่ะก็เลยเป็นที่มาของสำนวนที่บอกว่า a leopard can't change its spots ตบหลังด้วย a leopard can't change its spotsนึกออกไหมว่าเสือมันเปลี่ยนลายตัวเองไม่ได้อะเขาก็เลยใช้พูดเหมือนกับว่าคนที่นิสัยแย่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงแม้จะพยายามแค่ไหนก็ดูสิคะเสือดาวยังเป็นลายเดิมNext station สถานีต่อไป Elephant ปีนก่อนจะไปเจอช้างค่ะเอาสำนวนนี้ไป The elephant in the room The elephant in the room ช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับประเด็นร้อนนะคะที่มันฟลัดไทม์ไลน์ของเราไปหมดเลยก็คือไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับเรื่องอื่นเลยเรื่องช้างล้วนๆแบบว่า the issue that is too big ใหญ่เกินมันก็คือเรื่องเมาส์หนักๆอะค่ะที่เป็นประเด็นใหญ่แต่ว่าก็หลีกเลี่ยงจะพูดถึงเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือว่า embarrassing น่าอับอายซึ่งมันก็คือ the elephant in the roomยกตัวอย่างให้หน่อยละกันเช่นแบบ Yeah, are you going to talk about the elephant in the room? จริงเหรอแน่ใจเหรอจะคุยเรื่องนี้มีเรื่องจะเมาแต่จะเมากันจริงเหรอเมาได้ไหมอ่ะก็มีปัญหาหลังจากที่เราได้สอน elephant ไปนะคะทางป้าก็ได้ขับรถพามาที่ Giraffe มีความต่อเนื่องกันมาก Item Giraffe Yum 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 Hey buddy, come on Maybe he's too tired, darling Giraffe needs to get some เรากลับมาที่รถกันนะคะเพื่อจะพบว่ามีเงานมไอเดนไปด้วยเข้าไปหมดเลยนมของผมอะมันเถื่อนผู้ก่อการร้ายโอ้โหพ่อแม่พี่น้องครับอีกหนึ่งตัวครับผมเจอคุ้มมากค่ะเราเจอทุกตัวแล้ว Daddy Yes What do you call it
Why am I there? และตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่หน้าสวนนกแล้วค่ะแต่ถามว่าเราต้องสอนคำว่านกที่หน้าสวนนกไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเราควรจะสอนนกที่หน้าของคนนี้นกคือแบบโดนเทอันนั้นคือแบบยี่ไหนก็ dumped your dick no ไม่ได้โดนเทเรียกว่าเราเลือก anyway starlingเวลาเราจะแบบว่าคุยกับเด็กอะไรเงี้ยเนี่ยได้ยินมาว่านะก็มาจะพูดกันว่าแบบ a little bird told me เออก็เป็นสำนวนนะคะเวลาที่แบบเนี่ยได้ยินมาว่ามีคนเขาบอกมาแววแววมาว่า a little bird told me are you sleepy yeah did you have a good time say bye bye and that wraps up today's activity yeah it's time to say bye bye see you EP Nana Jam bye